สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktoom.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับตัวไหนผมบอกเลยว่าใครที่กำลังหาไมค์ซึ่งตัวนี้ใหม่มากๆจากค่ายไหนนะครับเจ้าตัวนี้คือ Signal Pro Series Microphone USB Condenser นะครับผมรหัสของเขาคือ MP704เจ้าตัวนี้เนี่ยทุกคนอาจจะคุ้นกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันเป็นรหัส701มาก่อนแต่ตัวนั้นเป็นรูปแบบของไมค์คอนเดนเซอร์ปกตินะครับแต่ตัวนี้เขาพัฒนามาแล้วบอกว่าเฮ้ยมันสั่งอะไรแยกวุ่นวายนะฮะตัวนี้สามารถใช้งานได้โดยการเสียบ USB และใช้งานได้เลยเพราะว่าเป็นคอนเดนเซอร์ USB แบบเสียบและใช้งานได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆทุกคนจะได้ฟังเสียงกันชัดๆนะครับเพราะเป็นอีกตัวที่น่าสนใจเพราะว่าผมขายได้เยอะมากๆสำหรับตัว701นะฮะมาดูตัวกล่องกันก่อนตัวกล่องหน้าตาเนี่ยจะคล้ายเดิมเลยนะครับออกแบบมาได้คล้ายๆเดิมเลยขนาดกล่องใหญ่ๆมากๆตัวไมค์ด้านในเนี่ยจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์เยอะแยะซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมีนี่ในส่วนของสกรีนในส่วนของแจ็คนะครับตัวนี้แจ็คก็จะเป็นแจ็คเฉพาะของเขาด้วยนะครับรูปแบบแจ็คนะครับก็รักษากันไว้ให้ดีด้วยนะฮะขาตั้งตัวนี้มีมาให้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีกรีนสกรีนให้ตัวนี้นะครับในการกันน้ำลายเวลาเป่าเพิ่มๆอย่างนี้สบายๆไม่มีเสียงพอพันเข้าแน่นอนนะฮะมีขาไมค์ให้ในการเสียบนะครับเกาะไว้ไม่มีตกนะครับส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของสเปคนะครับสเปคในการใช้งานตัวนี้อยู่ที่ frequency 30 Hz ถึง 20,000 Hz ในส่วนของ frequency ตัวนี้นะครับซัพพลายตัวนี้ power supply รูปแบบการใช้ก็ USB ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไมค์รูปแบบ USB ในการใช้เสียบและใช้งานได้เลยนะครับสายยาวอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้สาย USB นะครับปลั๊กเคเบิลของเขาอยู่ที่ 2.5 เมตรในการใช้งานผมว่าสเปคเนี่ยมันประมาณนี้แหละในส่วนของไมค์นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรในการฟังของทุกคนเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูว่าเสียงมันจัดไหมนะฮะฉะนั้นเราไปชมด้านในกันดีกว่าว่ามันจะเจ๋งหรือเปล่านะครับตามสเปคที่เขาบอกไหมไปชมเลยครับฟูเรามาอยู่ในส่วนของด้านในแล้วนะครับสำหรับเจ้า MP704 นะครับมีสิ่งที่เขามีมาให้นี่เยอะแยะเลยวางบนโต๊ะแล้วก็ใบตัวนี้เป็นใบประกันอ่านเงื่อนไขกันด้วยนะครับสิ่งที่วางบนโต๊ะนี่คือสิ่งที่มีในกล่องทั้งหมดนะฮะทุกคนน่าจะเคยบางคนเนี่ยซื้อตัว701ไปแล้วหรือเคยดูรีวิวตัว701ไปแล้วนะครับก็จะรู้สึกว่าเออมันคล้ายๆกันเอาง่ายๆคือเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันแค่ตัวไมค์กับสายบอกแค่นี้เลยแล้วรูปแบบเสียงจะต่างกันไหมเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนะครับหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับและสิ่งที่เขามีมาให้เราอธิบายไปทีละอย่างนะครับตัวนี้เป็นสกรีนนะครับในการกันตัวนี้ก็จะติดเข้าขาไมค์นึกออกไหมแล้วเราก็พอมันจะทำให้ดูมืออาชีพนะเวลาอัดโคฟเวอร์อะไรอย่างนี้นะครับมีตัวนี้มาให้นะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นกรีนสกรีนในการกันตัวนี้นะครับกันน้ำลายเหมือนกันนะครับเวลาเราพูดใกล้ๆสมมติคอนเดนเซอร์เนี่ยเวลาเราเอามาใส่ใกล้ๆปากเนี่ยเสียงมันจะดังไปตัวนี้จะช่วยซับเสียงนะครับในการใช้งานเวลาจะพูดใกล้ๆส่วนต่อมานะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นขาหนีบไมค์นะครับในการใช้งานตัวนี้ก็จะมีส่วนของตัวล็อกตัวนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งตัวล็อกตัวนี้เนี่ยรักษาไว้ให้ดีนะมันจะมาคู่ตัวนี้นะครับตัวขาตั้งนะมันจะมีมาให้นะฮะเนี่ยนะฮะรักษามันไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเกียวตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างหายากพอสมควรเลยมันจะเอามาหมุนใส่กันแบบนี้นะครับหมุนใส่กันมันก็จะสามารถใช้งานได้นะครับนี่หมุนเพื่อล็อกนะครับล็อกเข้ากับขาไมค์เข้ากับขาตัวนี้นะครับหรือว่าใครจะเอาไปใช้กับขาไมค์อย่างอื่นที่มันเป็นปกติเนี่ยเขาทำเกียวมาขนาดเดียวกันแหละนะครับขาตั้งไมค์เนี่ยนะครับเขาบอกกันแล้วว่าเนี่ยนะครับทั่วโลกทำเท่ากันนะจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็มาดูส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวล็อกขานะครับขาเจ้าตัวนี้ล็อกเข้ากับตัวโต๊ะหรืออะไรแบบนี้นะครับก็หมุนตัวนี้ออกนะครับก็ไม่ยากนะครับในการใช้งานหมุนตัวนี้ออกแล้วก็ยัดเข้านะฮะสายตัวนี้เป็นสายเฉพาะของมันนะครับรูปแบบการใช้งานสายเนี่ยจะเป็น XLR ตัวเมียนะครับด้านนึงแล้วก็เป็น USB ด้านนึงเป็นไมโครโฟน USB นะครับต้องบอกตัวนี้ไว้ก่อนใครจะเอาไปใช้ร่วมกับแฟนทอมหรืออะไรพวกนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไมโครโฟน USB ไม่ใช่คอนเดนเซอร์นะครับเป็น USB คอนเดนเซอร์ต้องบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะงงไงเดี๋ยวบางคนเอาไปใช้โอ้โหงงไปหมดทำไมใช้งานกับแฟนทอมไม่ได้วะนะนะครับจริงๆมันใช้งานไม่ได้เพราะว่ารูปแบบเขาทำมาเพื่อใช้กับ USB นะฮะตัวขาตั้งเนี่ยผมว่ามันเป็นขาตั้งที่ใช้กันเยอะมากในวงการสตรีมมิ่งหรือว่าในวงการคัฟเวอร์ตอนนี้นะครับก็คือหนีบโต๊ะทำงานได้เลยอ่ะขนาดตัวผมยังใช้เลยนะครับร้องเพลงอย่างนี้หันมานะครับร้องได้เลยขาไมค์แบบนี้ใช้ได้ง่ายนะครับเหมาะกับการใช้งานแล้วก็ตัวนี้เก็บไว้ให้ดีอย่างที่ผมบอกนะครับอย่าให้มันหายนะครับรักษาไว้ให้ดีอย่าให้มันหักด้วยนะครับเห็นหักไปหลายลายเรามาดูส่วนของตัวไมค์นะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยนะครับออกแบบมามีไดอะแฟรมอยู่ด้านในเห็นไหมครับมันจะมีไดอะแฟรมตัวนี้อย่าทำให้มันกระแทกเด็ดขาดนะครับถ้าตัวนี้พังก็คือจบเหตุนะครับไม่สามารถ
ถอัดได้ตัว Echo ตัวนี้แล้วก็ตัววอลลุ่มให้หมุนซ้ายนะครับเห็นไหมว่ามันจะเป็นค่อยๆเพิ่มขึ้นแบบนี้นะฮะไม่ใช่หมุนขวาสุดเอ๊ปกติผมหมุนขวาทำไมไม่ดังวะมันไม่ดังแล้วเพราะมันต้องหมุนซ้ายนะครับครับทำมาแตกต่างนะฮะสำหรับไมโครโฟนนะครับของ Signal นะครับ Pro Series เลยเจ๋งมากๆแล้วก็ตัวผู้ตัวนี้ด้านล่างนะครับเป็นแจ็ครูปแบบที่เขาเอามาเสียบนั่นแหละที่เขามีมาให้ไม่ใช่เอา USB มาเสียบที่ USB มันเสียบไม่ได้มันทำไมเสียบไม่ได้ไม่ใช่นะฮะต้องใช้ตัวเมียมาเสียบกับตัวผู้ตรงนี้นะครับในการใช้งานผมว่าเราไปดูในส่วนของการประกอบและการฟังเสียงดีกว่าว่าเสียงจะเป็นยังไงตัวนี้ผมว่ามันจะเจ๋งกว่าไงนะครับไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ขั้นตอนการประกอบนะครับเดี๋ยวจะประกอบให้ดูทีละชิ้นช้าๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยได้เอาไปใช้งานได้ถูกวิธีนะครับการทำงานทำยังไงนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกหยิบขึ้นมานะครับเราจะจัดการเกี่ยวกับการวางฐานก่อนนะครับการวางรากฐานเป็นสิ่งที่ดีนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวจัดการกับฐานจะมีตัวน็อตที่สามารถหมุนออกตัวนี้มันมีไว้ทำอะไรเพื่อทำให้ตัวที่จะเอามาเสียบแน่นนั่นเองสังเกตดูที่รูตรงนี้นะครับพอตรงนี้เนี่ยเมื่อหมุนเข้าเนี่ยมันจะมีอะไรชี้ออกมาเห็นไหมครับเพื่อมันจะทำให้มันแน่นขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้เพื่อมาติดกับขอบขาโต๊ะนะครับสมมติเราอยากจะติดตรงไหนแล้วก็หมุนไปนะครับแล้วก็หมุนเกียวเข้านะครับตัวนี้นะครับจะต้องมาติดแบบนี้กับตัวขาโต๊ะนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราต้องหมุนให้มันพอดีส่วนที่2นะครับผมเราเอาน็อตออกมานะครับน็อตตัวนี้เอามาวางไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่เข้าไปเพราะว่าสมมุติเสียบเนี่ยมันจะไม่ลงนะครับเราเอาตัวฐานใหญ่นี่แหละมาเลยเสียบให้ถูกด้านไม่ใช่เอาด้านนี้ที่เป็นเกลียวลงนะครับต้องเอาด้านที่เป็นแข็งๆเนี่ยสีดำๆเนี่ยลงนะครับเอาลงไปเลยนะครับปั๊บจบนะครับในการใช้งานแล้วส่วนต่อมาที่เป็นน็อตตัวนี้หมุนเข้าไปสมมุติอยากให้มันแน่นหรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ถ้าต้องหมุนตลอดก็ไม่ต้องใช้นะฮะนี่นะครับถ้าหมุนเข้าไปแล้วเนี่ยตัวฐานเนี่ยมันจะหมุนไปด้วยเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าเอาออกเนี่ยนะฮะมันจะหมุนได้อิสระนะฮะฉะนั้นการใช้น็อตตรงนี้ก็อยู่ที่ทุกคนจะเลือกว่าจะเอายังไงแต่จริงๆใส่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อกลัวหายอะไรก็ใส่เก็บไว้ก็ได้นะคือว่าเป็นการเก็บไว้นะในส่วนต่อมาส่วนที่3นะครับเดี๋ยวผมจะเทสในส่วนที่3ให้ดูว่าเราต้องทำยังไงส่วนตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนของตัวนี้มาเกี่ยวนะครับก็คือส่วนของขาไมค์ซึ่งขาไมค์ผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้จะมีน็อตเข้ามาด้วยนะครับก็คือตัวนี้ที่เป็นเกี่ยวเนี่ยใช้เหรียญบาทมาหมุนออกนะครับถ้าเกิดมันแน่นแล้วเอาเหรียญบาทหรือเหรียญ5ก็ได้มาหมุนออกมันก็ออกนะครับหมุนช้าๆทำเบาๆเพราะว่าส่วนตรงเนี้ยพังกันบ่อยมากนะครับอันนี้ต้องบอกเลยลูกค้าทุกท่านนะฮะมาเรามาดูการทำยังไงต่อนะครับเราก็หมุนตัวนี้เข้ามาเลยนะครับง่ายง่ายไม่ได้ทำอะไรยากเลยนะครับหมุนตัวนี้มานะครับแล้วก็ปึ๊บอยู่นะครับอยู่เลยอยู่แบบเอาอยู่นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ให้มันแน่นๆให้พอดีกับตัวไมค์แล้วทำยังไงต่อแล้วก็เอาตัวไมค์มาเสียบนะครับปึ๊บหันเข้าปากให้มันพอดีปรับยังไงให้มันพอดีเอาไมค์ลงไหมหรือเอาไมค์ขึ้นหรือยังไงหยิบกรีนสกรีนขึ้นมานะครับนี่หมุนตัวนี้นะครับหมุนออกไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ปึ๊บอะไรแบบนี้นะครับหมุนตัวนี้เข้านะครับจะเอาฐานยังไงอันนี้อยู่ที่การปรับของทุกคนนะครับไม่ฟิกนะฮะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ก็เสียบเลยนะครับเสียบแจ็คตัวนี้เข้าไปปึ๊บในการใช้งานนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายคือเสียบแจ็คเข้าไปปึ๊บตัวนี้ลายสายให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มันมากระจุกกระจัดนะครับตอนนี้ผมรู้สึกผมเนี่ยกระจุกเองนะครับผมนี่นะฮะขยับมาปึ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ลายสายไปนะฮะนี่เมื่อเราเสียบสายตัวนี้เสร็จนะครับผมส่วนต่อมาเราก็เอาสายตัวนี้ USB ไปเสียบเข้าคอม Plug and Play เสียบและใช้งานได้ทันทีนะครับในการใช้ส่วนต่อไปเราไปฟังเสียงดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงทั้งแบบมิกแล้วและไม่มิกนะครับต่างกันไหมไปฟังเลยครับทุกคนได้ยินเสียงไหมครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับคือแบบว่าประกอบเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คือผมจะเทสให้ดูนะครับอันนี้เราสามารถเพิ่มสุดนะครับแล้วก็ลดสุดแบบนี้ลดลงไปแล้วก็เพิ่มได้เลยผ่านตัวเฟดตัวนี้เราก็ควบคุมดีๆแล้วกันนะครับว่าเราจะให้มันเสียงประมาณไหนแต่ผมแนะนำอย่าเอาให้สุดเลยเอาให้มันแบบพอดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอัดเสียงก็ไม่ต้องเอาสุดก็ได้นะครับแล้วก็ Echo เนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ด้วยนะครับมันจะเป็นเอฟเฟคแบบนี้เอ๊ะโลอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วเราก็ลดลงนะครับหมุนขวาให้สุดนะครับมันก็จะลดลงนะครับเสียงก็จะหายไปเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูระหว่างแบบบันทึกแล้วก็มิกเรียบร้อยกับแบบที่ไม่ได้มิกนะครับอันนี้คือแบบให้เปรียบเทียบกันเลยชัดๆเลยว่าเสียงมันจะแตกต่างกันไหมนะครับระหว่าง2แบบนี้ชมกันเลยครับ
จอความหวานที่เธอส่งยิ้มยิ่งทำให้ฉันนั้นคิดไปไกลทำให้คลอมละมุนนอนไว้ยิ่งมองแค่ไหนยิ่งน่าติดตามแววตาคู่นั้นที่เธอมองฉันสะกดให้ฉันเข้าไปคุกคามดึงดูฉันให้พยายามให้เขาวิทักให้เขาวิทามอันนี้คือแบบที่ร้องปกตินะครับไม่มีมิกแล้วถ้าแบบมิกเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับเจอความหวานที่เธอส่งยิ้มยิ่งทำให้ฉันนั้นคิดไปไกลทำให้คล้อมละมุนนอนไว้ยิ่งมองแค่ไหนยิ่งน่าติดตามแววตาคู่นั้นที่เธอมองฉันสะกดให้ฉันเข้าไปคุกคามดึงดูฉันให้พยายามให้เขาวิทักให้เขาวิทามเสียงจะประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบเนี่ยสั่งซื้อกันได้นะครับอันนี้เราปรับระดับได้นะจ๊ะจะเอาเข้ามาใกล้กว่านี้ก็ได้นะครับถ้าใครชอบสั่งซื้อกันเลยเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆแบบนี้จะสตรีมเกมหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องร้องเพลงก็ได้แต่ถ้าจบงานร้องเพลงมันก็สามารถทำได้นะครับผมสั่งซื้อเข้ามาเลยนะครับเจ้า USB ตัวนี้704นะฮะ MP 704จำรหัสนี้ไว้แล้วสั่งเข้ามาผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นสร้างผลงานใน YouTube หรือว่าแพลตฟอร์มอะไรก็ตามนะครับลองดูนะครับการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีจำไว้นะครับผมสั่งเข้ามากันเยอะๆเราสนับสนุนคนเริ่มต้นนะครับสำหรับ OK to Home นะครับลิงก์ราคาทุกอย่างอยู่ด้านล่างหมดแล้วพร้อมกับเจ้าตัวนี้ลิงก์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผู้เริ่มต้นทุกคนเย้